ุดเจอสมบัติค่ะเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาได้มีการไปขุดค้นพบสมบัติอลัมค่าที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในหม้อทองแดงซึ่งถูกฝังอยู่ในที่ดินที่กำลังจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรสมบัติเหล่านี้ก็ถูกพบและขุดขึ้นโดยนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ของหมู่บ้านแห่งหนึ่งนั่นเองที่รัฐเตลังคณาประเทศอินเดียค่ะเมื่อเรื่องราวดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปภาพของนายนาสิมหาเจ้าของที่ดินที่แสดงอาการประหลาดดูตื่นเต้นและหัวเราะอย่างบ้าคลั่งหลังจากที่ขุดพบสมบัติอลัมค่าในที่ดินของตนส่วนชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์พยายามทำให้เขานั้นสงบลงหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเขตก็เข้ามายังพื้นที่ดังกล่าวและยึดสมบัติที่ถูกพบก่อนจะทำการขุดเพิ่มเติมหวังที่จะเจอสมบัติเพิ่มเติมค่ะหลังจากที่เราได้รับแจ้งการค้นพบเราก็เรียกคืนของมีค่าเหล่านั้นเพื่อที่จะส่งไปยังคอเลทูเลตนอกจากนี้เองยังมีการให้คำแนะนำแก่เจ้าของที่ดินเพื่อห้ามไม่ให้เกิดการขุดใดๆในสถานที่ดังกล่าวจนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่เขตค่ะดังนั้นของเจ้าหน้าที่เขตเองได้กล่าวว่าด้านเจ้าหน้าที่ทางสำรวจทางโบราณคดีของรัฐบาลกลางอินเดียได้เดินทางไปยังที่ดินที่มีการค้นพบพร้อมกับชี้แจงว่าสมบัติทั้งหมดจะตกเป็นทรัพย์สินของประเทศส่วนชาวบ้านและสมาชิกสภาท้องถิ่นก็ได้เรียกร้องให้สร้างวัดขึ้นบนพื้นที่ดังกล่าวนั่นเองค่ะซึ่งในอดีตมีการพูดถึงการมีอยู่ของวัดที่นี่หลายคนไม่เชื่อแต่เมื่อขุดเจอหม้อดังกล่าวก็ทำให้แน่ใจมากขึ้นสมาชิกสภาท้องถิ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องการสร้างวิหารในบริเวณนั้นและชาวบ้านบางส่วนยังเชื่อว่าเครื่องประดับเหล่านี้น่าจะถูกมอบให้กับเทพธิดาเมื่ออดีตที่ผ่านมาทำให้เริ่มมีการสวดมนต์จุดธูปและถวายดอกไม้ที่บริเวณดังกล่าวค่ะเบื้องต้นทรัพย์สินที่ขุดค้นพบภาชนะที่ใส่ก็เป็นหม้อทองแดงมีทองคำประมาณ 189.8 กรัมเครื่องประดับเงินอยู่ที่ 1.72 กิโลกรัมค่ะทับทิมน้ำหนักอยู่ที่ 6.5 กรัมแบ่งเป็นตุ้มหูทองคำประมาณ12ชิ้นทองคำ51เม็ดและสร้อยคอทองคำ11เส้นและสิ่งของมีค่าอื่นๆอีกมากมายค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาเสนอในวันนี้นั่นเองค่ะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ